านั่งริมฝั่งชายน้ำจะว่าเป็นทะเลก็ไม่เชิงเพราะนี่เป็นเขาเรียกน้ำอะไรอ่ะกร่อยตรงนู้นนะคะที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเฮาเมร์กับอัมสเตอร์ดัมไปทางนู้นนะคะมีทางรถไฟผ่านอาจจะมองเห็นไหมคะน่าจะไกลเกินอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกับที่เชื่อมต่อตรงนี้จะเป็นชื่อเมืองอัลเมร์จริงแล้วเมืองอัลเมร์เนี่ยเป็นเมืองน้องใหม่สุดเลยในการที่เนเธอร์แลนด์เขาสร้างพื้นดินขึ้นมาจากการที่ดูดน้ำออกไปข้างนอกแล้วก็สร้างเป็นเนินกั้นนะคะจะเป็นเขื่อนก็ไม่เชิงเพราะว่าเป็นเนินสูงสูงขึ้นมาแล้วก็คอยควบคุมดูแลเอาน้ำออกไปทางฝั่งทะเลสูงสูงที่ข้างหลังดิฉันนะคะคือเป็นหมู่บ้านใหม่เลยเข้าใจว่าน่าจะสร้างมาแล้ว2ปีนะคะเพราะตั้งใจมาเป็นปีๆเหมือนกันไม่มีโอกาสแล้ววันนี้เลยคิดว่าลองมาดูสักทีนะว่าโครงการเข้าไปถึงตอนไหนและตอนนี้ยิ่งเป็นช่วงโควิดเนี่ยการก่อสร้างอะไรมันก็จะล่าช้าออกไปตามโครงการของเขาก็คือเนื่องจากว่าตรงนี้มันติดกับน้ำชายทะเลอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยทำเป็นหมู่บ้านลักษณะว่าเหมือนเป็นอยู่ชายทะเลจริงๆจากที่ว่าเป็นที่โล่งว่างเปล่าเนี่ยเขาก็เอาทรายมาถมมาวางเป็นสูงสูงเป็นกองๆนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยเท่าที่สังเกตดูก็คือว่าถ้ามองออกมาข้างนอกก็จะมองเห็นเป็นเนินทรายขึ้นมาเหมือนกับว่าได้อยู่ที่ริมทะเลจริงๆนะคะก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงสำหรับท่านที่ชอบน้ำชอบสายลมแสงแดดออกมาเดินเล่นที่ในสภาพธรรมชาติแบบนี้นะคะอยู่ตรงนี้ก็คงจะเป็นที่ชื่นชอบมากเลยทีเดียวก็มีบ้านหลังเดียวหรือเป็นบ้านแถวซึ่งว่าเสร็จแล้วมีอาศัยอยู่แล้วแต่ว่าที่เป็นตึกสูงๆตรงนี้นะคะนั้นยังไม่เสร็จก็มีหลายโครงการชื่อของตึกในภาวะแวดล้อมก็มีลักษณะแตกต่างกันก็เรียกว่าถ้าเสร็จแล้วแล้วก็มันได้ผลสำเร็จดีเนี่ยก็คิดว่าน่าอยู่มากทีเดียวนะคะเป็นที่ดึงดูดตื่นตาตื่นใจของเมืองอัลเมร์อัลเมร์นั้นมีในหลายส่วนหลายชื่อนะคะชื่อเมืองจริงๆก็คืออัลเมร์จะแบ่งออกเป็นอย่างเช่นอัลเมร์ฮาเฟนอัลเมร์บาวเทนอัลเมร์สตัดคือในเมืองในศูนย์กลางที่เป็นศูนย์ช้อปปิ้งแล้วก็เป็นของอัลเมร์ปอร์ตตรงนี้คำว่าปอร์ตอันนั้นก็หมายถึงเป็นท่าเป็นหน้าด่านนะคะเป็นประตูเมืองคือถ้าเผื่อว่ามาจากอัมสเตอร์ดัมเนี่ยแล้วก็จะเข้าทางอัลเมร์นะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าอันนี้จากอัมสเตอร์ดัมโน้ตเข้ามาในตรงนี้ก็ต้องมาเจอเมืองที่ซึ่งชื่อว่าอัลเมร์ปอร์ตตรงนี้ก่อนตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ย4เมตรนะคะเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นน้ำอย่างเงี้ยหมดเลยนะคะแต่ว่าเขาดึงน้ำสูบน้ำว่าเป็นลักษณะพิเศษมากเลยในหมู่บ้านเล็กๆตรงนี้น้องใหม่ของเนเธอร์แลนด์เลยทีเดียวที่มีการก่อสร้างขึ้นมาและยังไม่เสร็จนะคะชื่อว่าได้ยินก็เหมือนถึงว่าเนินทรายที่ว่ามันเหมือนกับแบบเราอยู่ชายทะเลจริง
็สวยดีก็ไอเดียแปลกใหม่พิเศษไปอีกอย่างหนึ่งสองสามซอยแล้วก็มีความรู้สึกก็ประทับใจดีอ่ะเพราะว่าในไอเดียในการที่เขาสร้างหมู่บ้านนี้ขึ้นมาปกติแล้วมันก็มีต้นไม้ป่าเนาะดอกไม้ป่าซึ่งถ้ามันขึ้นที่บ้านเราเราก็จะถอนทิ้งอะค่ะแต่ว่าที่นี่เขาบรรจงปลูกบรรจงสร้างดูแลเป็นอย่างดีเพื่อให้มีบรรยากาศแบบคล้ายๆแบบชายทะเลค่ะ